สวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักษาเหมือนเดิมครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเกมกันเช่นเคยนะครับวันนี้จะอยู่กับเกม Hack of Light นะครับตอนนี้ตัวเกมนั้นก็เปิดให้บริการใน Store ไทยเราแล้วเรียบร้อยนะครับสามารถโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยนะครับใครที่อยากจะโหลดไปเล่นนะฮะก็ลิงก์โหลดใต้คลิปเช่นเคยนะครับตัวเกมนี้นะฮะก็จะเป็นในส่วนของแนว RPG นะครับต้องบอกว่าภาพเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยน่าเล่นมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของรูปแบบตัวเกมเพลย์กันนะฮะว่ามันจะสวยน่าเล่นขนาดไหนนะครับโอเคกดเข้าไปเลยฮะนี่ครับก็ตามที่เห็นนะฮะในภาพเลยนะครับว่าภาพมันสวยน่าเล่นจริงๆนะครับผมมันจะมีกราฟิกนะให้เราปรับด้วยนะครับเมื่อกดเข้ามาตอนแรกเนี่ยมันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้สวยขนาดนี้นะฮะก็ลองมากดตรงรูปเฟืองๆตรงนี้นะครับนี่ฮะมันจะมีให้เราเลือกอยู่นะครับเนี่ยครับกราฟิกนะสามารถปรับได้นะครับระดับไฮเนี่ยคือระดับสูงสุดแล้วนะครับผมโลก็จะต่ำสุดเลยนะครับผมนะฮะอยู่ที่เราจะปรับนะครับแล้วก็จะมีพวกซาวด์เอฟเฟกต์อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะมาปรับได้เช่นกันนะฮะแล้วก็ภาษานะครับตอนนี้ยังไม่มีภาษาไทยนะฮะก็จะมีภาษาอังกฤษนะแล้วก็ภาษาอื่นๆนะครับหลากหลายภาษาเลยนะฮะก็ถนัดภาษาไหนนะครับก็เลือกภาษานั้นละกันนะครับผมโอเคนะฮะทีนี้เนี่ยนะครับตอนเข้ามาแรกๆเนี่ยนะก็ตัวเกมมันจะมีให้เลือกตัวละครด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่านะครับนี่ฮะมีให้เลือกทั้งหมด5สายอาชีพด้วยกันนะครับแต่ละสายอาชีพนะฮะก็ความสามารถก็จะแตกต่างกันไปอยู่แล้วนะครับก็จะมีแบ่งเป็นธาตุด้วยนะครับอันนี้เป็นสายธนูนะครับก็จะเป็นธาตุน้ำนะครับผมนี่นะฮะโอเคนะครับในส่วนนี้นะฮะก็จะเป็นแบบว่าพวกตัวฮิวตัวอะไรประมาณพวกเนี้ยนะฮะประมาณเป็นพระอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็จะเป็นธาตุไม้นะครับผมตัวที่3นะครับจะเป็นธาตุไฟนะครับเป็นสายแบบโจมตีอะไรพวกนี้นะฮะเนี่ยฮะวอริเออร์นี่ไงนะครับผมนะครับก็หลักๆตอนแรกเนี่ยนะครับเข้ามาเล่นเนี่ยมันให้เลือกนะครับ3สายอาชีพนี้ก่อนนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเข้ามาเล่นไปอีกสักระยะหนึ่งนะครับเลเวล3เหมือนผมเนี่ยนะก็สามารถเลือกตัวละครพวกนี้ได้นะอีก2ตัวนะครับก็จะเป็นธาตุแสงนะครับอีกตัวนึงนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับว่าจะเป็นธาตุมืดนะครับผมอยู่ที่ว่าเราจะชอบเล่นตัวไหนยังไงนะเนี่ยอันนี้เป็นตัวแทงค์นะครับนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับสายอาชีพนะครับก็เลือกได้เลยนะครับผมโอเคนะฮะนี่เข้ามาที่หน้าหลักตรงนี้นะครับณตอนนี้เนี่ยนะครับก็จะมีให้เลือกเล่นนะครับประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะฮะมาดูที่ World Map หน่อยนะครับนี่ก็ตัวเกมนะครับมันจะให้เรา เล่นไปตามแผนที่แบบนี้ก่อนนะครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะข้ามไปเล่นในแผนที่อื่นๆได้นะครับเราต้องเล่นปลดล็อกนะฮะในแต่ละแผนที่ให้เสร็จสรรพเรียบร้อยก่อนนะครับนี่ฮะมันจะแบบเนี่ยครับอันนี้คือผมผ่านไปแล้วนะนี่ครับนะฮะก็หลังจากนั้นเมื่อผ่านเสร็จแล้วนะครับก็จะมาด่านต่อมานะครับนี่นะฮะอีกหนึ่งด่านนะฮะที่ผมจะสามารถที่จะข้ามไปยังเวิร์ลแมปถัดไปได้นะครับผมเดี๋ยวลองไปดูรูปแบบตัวเกมการดีกว่านะครับว่ามันต่อสู้อะไรยังไงนะครับโอเคกดไปเลยเมื่อกี้นี้ที่ผมลองเล่นไปนะครับก็ผมได้ตัวละครมาใหม่นะครับก็คือตัวนี้นะครับก็จะเอาไปอยู่ในทีมนะครับนี่เรียบร้อยจัดไปแล้วฮะ Battle นี่ก็ในส่วนที่ผมรู้นะครับผมก็จะแจ้งนะฮะอันไหนที่ผมยังไม่รู้ก็ลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับผมไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกนะสำหรับเกมมือถือเนาะง่ายๆนะครับโอเคจัดไปนี่ฮะมาถึงปุ๊บนะครับแล้วก็จะมาจัดการกับบอสทันทีเลยนะครับนี่จัดไปนะฮะตัวเกมมันก็จะออโต้ให้เรานะครับเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะคือมันจะกดใช้สกิลอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นิดนึงนะฮะนี่ครับด้านขวามือนะครับของจอตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราเลือกด้วยนะว่าจะให้เราโจมตีบอสหรือว่าจะโจมตีเป็นทาวเวอร์นะครับนี่ฮะถ้าเรากดทาวเวอร์มันก็จะวิ่งไปโจมตีนู่นเลยนะครับทาวเวอร์ตรงนี้นะครับคือมันจะไม่สนใจบอสเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นะว่าเราจะโจมตีอันไหนก่อนนะครับแต่ว่าผมเลือกตีบอสดีกว่านะฮะนี่ครับมันก็จะจัดการไปนะครับนี่จัดการไปเรื่อยฮะแล้วก็มันจะมีในส่วนของคอมโบสกิลด้วยนะครับนี่ครับเดี๋ยวรอให้มันเต็มก่อนนะเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับก็ถ้าเราใช้คอมโบสกิลตรงนี้เนี่ยนะครับตัวเมนหลักนะตัวที่เป็นตัวละครหลักเนี่ยมันจะ
ช่วยเราโจมตีด้วยนะครับผมตัวหลักของเราเนี่ยก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยสาวสวยผมแดงอ่ะของผมที่ผมเลือกมาก่อนหน้านี้แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวลองกดใช้ดูนะครับคอมโบสกิลนะโอเคแป๊บนึงจัดไปเลยนี่คอมโบสกิลยังไม่ได้ฮะเดี๋ยวผมกดไม่ให้มันออโต้ก่อนนะนี่เดี๋ยวมากดคอมโบสกิลตรงนี้นี่ครับเราก็จะจัดการนะฮะโจมตีพร้อมๆกันนะครับเอาอุ้มเขาให้ไม่เหลือซากนี่ครับมีคัตซีนให้ดูเรียบร้อยเลยนะฮะด่านนี้ก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อผ่านด่านแล้วก็จะมีของรางวัลให้เราด้วยนะครับผมนี่โอเคเสร็จแล้วนะครับ World Map นะฮะก็ตัวเกมนะครับยังสอนไม่หมดนะที่ผมเล่นอยู่นะครับนะตอนนี้นะครับมันก็จะมีแบบว่าสอนเราอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องดูด้วยนะเวลาที่เราข้ามไปยัง World Map ด่านอื่นๆนะครับมันจะมีด่านที่แบบว่าค่อนข้างยากนะตัวละครเราอาจจะสู้ไม่ได้ถ้าเข้าไปก็ตายนะครับผมโอเคจัดไปเดี๋ยวไปดูอีกสักด่านหนึ่งแล้วกันนะครับมาจัดเลยฮะนี่เดี๋ยวผมจะกดให้มันออโต้เลยแล้วกันนะครับตอนนี้ด่าน 3-1 เนาะนะฮะนี่ตัวบอสก็หน้าตาเปลี่ยนไปด้วยนะครับจัดไปออโต้เฮ้ยนี่ไงออโต้สกิลนี่เรียบร้อยตรงนี้นะฮะมีค่าดาเมจบอกด้วยนะครับว่าตรงไหนโจมตีอะไรยังไงบ้างนะครับผมทาวเวอร์ตรงนี้นะครับมันก็จะโจมตีเราเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้โจมตีตลอดนะครับนี่คอมโบก็จะเต็มแล้วฮะเดี๋ยวใช้คอมโบสกิลหน่อยดีกว่านะเต็มแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวผมกดใช้คอมโบสกิลหน่อยจัดไปลูกพี่นี่น่าจะตายครับรอบนี้นะฮะสำหรับบอสตัวนี้โอ้โหไม่ตายว่ะเฮ้ยผมก็นึกว่าจะตายนะครับนี่ผมชอบไอ้ตัวนี้ว่ะนะฮะเจ๋งดีครับมันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะอ่ะโอเคครับผ่านเรียบร้อยนะได้ของรางวัลมันแล้วนี่เน็กฟลอร์มันให้เราไปต่อสู้ต่อเลยนะครับอ่ะไปตามมันครับผมนะฮะตัวเกมมันบังคับมานะครับก็ไปตามนั้นแหละนะฮะตอนนี้บอสหน้าตาเปลี่ยนไปอีกแล้วลืมบอกนะครับว่าตัวเกมนี้เนี่ยนะครับมันสามารถที่จะปรับมุมกล้องได้ด้วยนะฮะก็ปรับได้2มุมนะครับเผื่อใครเบื่อมุมมองเดิมๆนะครับก็สามารถปรับได้ตรงนี้นะฮะด้านบนนะครับเนี่ยกดปรับได้นะฮะมุมมองนี้ก็ค่อนข้างที่จะแบบดูแบบตื่นเต้นดีฮะตื่นตาตื่นใจดีนะครับถ้าเบื่อแล้วฮะก็ปรับกลับมามุมมองเดิมนะครับผมแล้วก็สามารถเร่งความเร็วในการโจมตีได้นะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยผมเร่งความเร็วอยู่แล้วนะฮะอันนี้คือช้านะระดับช้าสุดนะครับก็กดไปอันนี้คือเร็วสุดแล้วนะครับ3ขีดนะครับผมจัดการมันมามีคอมโบสกิลมาแล้วเรียบร้อยตัดไปใช้อย่าให้เสียพี่น้องนี่ฮึบเป็นไงไม่ตายครับใกล้ตายแล้วเย้เรียบร้อยภาพสวยฮะชอบมากๆครับภาพบอกเลยโอเคมีตัวละครใหม่แล้วเปล่าเนี่ยจัดไปครับไปที่ล็อบบี้ฮะตอนนี้ผมเลเวล5แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก็กดสคริปต์เนื้อเรื่องไปนะครับมาดูตรงคาแรคเตอร์ตรงนี้กันหน่อยนะฮะนี่ไหนมันจะแนะนำอะไรครับอ๋อมีในส่วนของรูนด้วยนะฮะมีระบบรูนนะครับตัวเกมนี้นะครับเราสามารถที่จะใส่รูนนะครับกับตัวละครนะที่เรามีอยู่นะตอนนี้ได้นะครับซึ่งรูนก็ผมมีได้มาเหมือนกันนะครับนี่ฮะเฮ้ยมาแล้วเราทำอะไรนี่จัดไปอึ๊บว้าวนี่มีการบวก
ความสามารถรูนเพิ่มขึ้นด้วยนะฮะเออใช้ได้ใช้ได้อันนี้ผมเพิ่งรู้นะครับเพราะว่าผมก็เล่นไปถึงเลเวล3นั่นแหละนะครับแล้วก็มาแนะนำนี่แหละนะฮะนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของระบบรูนนะที่จะให้เราใส่รูนเข้าไปนะฮะนี่ใส่เพิ่มเข้าไปอีกอันนึงป้าบก็ให้เมื่อกี้นี้ฉบับมันสอนอยู่แล้วนะครับจัดไปนี่เพิ่มความสามารถรูนของเราเย้เรียบร้อยนะฮะนี่คร่าวๆนะครับคร่าวๆสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมใส่ได้ป่ะนี่นี่ไงจริงๆผมน่าจะใส่ตัวละครตัวนี้มากกว่าว่ะแล้วใส่ไปแล้วด้วยถอดได้ไหมอ๋อถอดได้นะครับถอดได้โอเคนี่ใส่ตัวนี้ดีกว่าครับอีควิปเลยนี่อันนี้ก็น่าจะเพิ่มความสามารถได้เหมือนกันนะฮึบแต่ว่ามันก็จะมีในส่วนของการใช้งูใช้เงินด้วยนะครับเวลาที่เพิ่มความสามารถรูนตรงนี้นะครับโอเคอันนี้คือตัวละครใหม่นะที่ได้มานะครับดูสกิลหน่อยฮึบสกิลฮะสกิลนี่มาถึงระบบสกิลตรงนี้นะก็สามารถที่จะอัพสกิลได้นะครับดูในส่วนของเนี่ยฮะพอยต์นะครับมันจะมีให้เราตรงนี้นะนะครับผมโอเคเมื่อเราอัพเกรดนะฮะสกิลก็เราก็กดเซฟตรงนี้นะครับเรียบร้อยแค่นี้แหละนะฮะไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับสำหรับตัวเกมเดี๋ยวผมจะอัพสกิลตัวที่มันแบบเจ๋งๆหน่อยเอ้ยมันสามารถอัพได้แค่ตัวหลักเหรอแล้วผมถามใครวะเนี่ยโอเคงั้นก็อัพตัวหลักไปก่อนแล้วกันนะครับอึบอัพสกิลอัพสกิลอันนี้ผมอัพมั่วแล้วนะฮะอย่ามาอัพตามผมนะนะครับคร่าวๆคร่าวๆเฮ้ยเรียบร้อยนี่นะฮะก็เดี๋ยวไปดูระบบซัมมอนกันหน่อยนะครับเหมือนจะมีให้ซัมมอนฟรีด้วยนี่ครับตรงนี้ตอนเข้ามาตัวเกมแรกๆนะฮะมันก็จะให้เราซัมมอนฟรีอยู่แล้วนะครับผมมาจัดไปซัมมอนมันไม่ฟรีแล้วนี่หว่านะฮะต้องเสียเงินนะจัดไปเลยอึ๊บแต่ตอนเราเข้ามาแรกๆนะเราตัวเกมมันจะบังคับให้เราซัมมอนอยู่แล้วนะครับโอ้โหดาวเดียวเหลือเงินอีก700จัดไปไม่ได้อะไรเลยนะครับตอนนี้รู้สึกว่าซัมมอนสโตนจะหมดแล้วนะซึ่ง เราน่าจะเปิดไม่ได้แล้วนะครับเราต้องมีซัมมอนสโตนด้วยนะฮะก็จะมีซัมมอนสโตนในหลายๆแบบนะครับหลายๆอันเนี่ยยิ่งความสามารถดีขึ้นนะก็จะต้องยิ่งใช้เงินที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ต้องใช้เพชรด้วยนะครับเห็นไหมหูอยากได้ว่ะฝันอยู่นะฮะนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้นะครับเข้ามาช้อปปิ้งกันได้นะเข้ามาดูนะฮะพวกแพ็คต่างๆอะไรยังไงนะครับใครที่เป็นสายเติมนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะครับในส่วนตรงนี้นะก็รูปแบบหลักๆตัวเกมคร่าวๆก็จะมีประมาณนี้แหละนะเท่าที่ผมรู้นะนะครับส่วนใครนะที่อยากจะลองเล่นนะครับก็โหลดมาลองเล่นกันดูแล้วกันนะครับผมนะฮะก็ผมก็ไม่มีอะไรละนะฮะตอนนี้นะครับหลักๆประมาณนี้เนาะนะครับไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาเล่นเกมนี้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมีเกมอื่นแนะนำต่อไปในคลิปต่อๆไปนะครับไปแล้วฮะสวัสดีทุกคนนะครับ